สุดยอดที่สุดนะฮะสำหรับคู่นี้ค่ะคู่แห่งปีจริงๆนั่นคือคู่ของน้องกามินกับน้องแน็กชาลีเนี่ยแหละคุณผู้ชมจากที่หลายๆคนเนี่ยเคยดูไลฟ์สดหลายๆคนเชียร์มาโดยตลอดนะฮะว่าอยากจะให้เนี่ยโอ้คู่นี้เนี่ยมาขึ้นไลฟ์ด้วยกันสักทีนึงเพราะทางฝั่งน้องกามินค่ะเขาก็ไลฟ์หรือว่าขึ้นโซเชียลเนี่ยนะฮะอยู่ที่เกาหลีใต้ส่วนน้องแน็กชาลีค่ะก็อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแล้วสุดท้ายค่ะพรหมลิขิตวันหนึ่งทั้งคู่ก็มาขึ้นไลฟ์ด้วยกันและตอนนี้กลายเป็นคู่ไลฟ์สดที่มาแรงมากๆถามว่าพี่เล็กซี่เขามีการเปิดรายได้กันมาว่ารายได้ของน้องแน็กชารีกับรายได้ของน้องกามินเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่ายอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะกับการไลฟ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันช่างมหาศาลเสียเหลือเกินเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้คุณผู้ชมว่าทำไมคู่นี้โอ้โหดังเป็นพลุแตกทำไมคู่นี้ดังเปรี้ยงป้างเสียเหลือเกินทำไมคู่นี้มีผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ต่างๆเนี่ยจ่อคิวอยากจะให้น้องแน็กกับน้องกามินเนี่ยนะฮะไปเป็นพรีเซนเตอร์บ้างแหละไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์บ้างแหละไปออกงานอีเวนต์บ้างแหละหรือแม้แต่ไปเป็นตัวแทนในการไลฟ์สดนะฮะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆไปฝากคุณผู้ชมบ้างแหละในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยซึ่งน้องแน็กกับน้องชาลีเนี่ยนะน้องแน็กกับน้องกามินเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือเรียกว่าวันหนึ่งอย่างต่ำๆเนี่ยเล็กซี่ว่าเงินนะทำรายได้กว่า8หลักกว่า8หลักก็คือ10ล้านขึ้นต่อวันนะผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นค่ะมีเพจดังเพจหนึ่งชื่อว่าเพจอิกกี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุ่นน้อยนี่คือชื่อเพจนะคุณผู้ชมเขามีการเปิดเผยค่ะว่ารายได้ของทั้งคู่เนี่ยนะที่จับมือกันปังขนาดนี้เนี่ยรายได้ทะลุทะลวงมากค่าตัวของแน็กชารีกับค่าตัวของน้องกามินเนี่ยแปดหลักไม่ใช่เลทงานอีเวนต์นะแต่เป็นการจ้างพรีเซนเตอร์โดยระบุวันเริ่มงานค่ะคือ1เมษายน2567สุดยอดมากๆน่าจะได้ตัวกามินน่าจะได้ตัวแน็กชารีนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลบางข้อมูลแต่เล็กซี่มองว่าข้อมูลบางข้อมูลอาจจะคัดเคลื่อนได้นะตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็ต้องรอละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยต้องดูที่ใครรู้ไหมดูที่ลูกค้าที่น้องแน็กไลฟ์เนี่ยนะฮะก็ดูที่ลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยเขาพึงพอใจหรือเปล่าถ้าเขาพึงพอใจจบมูลค่าในการว่าจ้างเนี่ยเท่าไหร่เรามองว่าไม่สำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่ามูลค่าที่น้องแน็กกับน้องกามินเนี่ยนะฮะทำให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับคนที่ว่าจ้างเราอันนั้นเรียกว่าคุ้มกว่าเรามองกันตรงนี้ค่ะผู้ชมน้องแน็กกับน้องกามินเนี่ยนะทำรายได้ต่อวันอย่างที่บอกว่าทำไมมันมหาศาลมาดูกันตรงนี้สืบเนื่องมาจากค่ะที่พีคสุดๆเลยนะก็คือคู่นี้เนี่ยเข้าไปไลฟ์ขายน้ำพริกปลาสลิดหรือว่าน้ำพริกนางงามเนี่ยแหละโดยมีคุณวัฒน์เนี่ยไปร่วมนะฮะในการไลฟ์นี้ด้วยนะฮะ1ชั่วโมงค่ะทำยอดไปได้7ล้าน2แสนก็ประมาณเกือบ8ล้านบาทนะคุณผู้ชมยอดคนดูตอนไลฟ์สดเนี่ยอยู่ที่ 160,000 คนกระแสแรงมากๆด้อมแพนด้านั่งเฝ้านะฮะนั่งดูแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตซื้อน้ำพริกมารับประทงรับประทานกันนะฮะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยเป็นการโคจรมาเจอกันขึ้นไลฟ์ในครั้งแรกนะกับการไลฟ์บาวนี่โอ้โหตอนนั้นก็โด่งดังมากๆคุณผู้ชมเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกฟังดีๆ15นาทีน้องแน็กกับน้องกามินเนี่ยขึ้นไลฟ์นะคุณผู้ชมย้ำว่า15นาทีคุณผู้ชมคิดว่าน้องทั้งคู่ทำเงินไปได้เท่าไหร่ขายบราวนี่ได้เท่าไหร่นะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยระบบล่มเลยคุณผู้ชมระบบในการที่จะซื้อขายเนี่ยนะมันก็ล่มแล้วก็15นาทีเท่านั้นทำเงินไปได้ฟังดีนะ2ล้าน5แสนบาทใน15นาทีถ้า30นาทีก็ประมาณ5ล้านถ้า45นาทีก็ประมาณ7ล้าน5นะถ้าตัวเลขมันยังคงนิ่งแบบนี้นะหรือว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยทำเงินไปได้10ล้านจ
จะมีซุปเปอร์สตาร์หรือว่าจะมีคนดังในโซเชียลเนี่ยสักกี่คนที่จะทำเงินได้แบบนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยมาแรงมากๆคู่น้องการ์มินกับน้องแน็กเนี่ยนะฮะถามว่าพี่เล็กซี่เนี่ยแล้วไปติดตามการ์มินกับแน็กได้ที่ไหนยังไงอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะแต่เล็กซี่เชื่อแน่ว่าคนที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยนะก็รู้แล้วแหละว่าจะไปติดตามหรือไปชมได้ที่ไหนบ้างนะฮะอันนี้บอกสำหรับหลายๆคนที่แวะเวียนผ่านมาละกันนะฮะคนติดตามน้องการ์มินค่ะโอ้โหเยอะนะ1.3 ล้านใน TikTok เนาะแล้วส่วนของน้องแน็กชารีเนี่ยคุณผู้ชมน้องเนี่ยมียอดคนติดตาม3.1 ล้านมียอดคนกดไลค์กดถูกใจ45 ล้านนะฮะเยอะมากเยอะเนาะส่วนน้องการ์มินเนี่ยมียอดคนกดถูกใจเนี่ยอยู่ที่12 ล้านกว่าแล้วนะก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวการโคจรมาเจอกันหลายๆคนทราบกันดีแล้วล่ะว่าต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละที่นะฮะน้องแน็กชารีบอกว่าเกาหลีใต้ก็แค่ปากซอยถ้าใจเราเนี่ยนะพร้อมถ้าใจเราเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้มันก็คือใกล้กันน้องการ์มินค่ะหรือว่าจีการ์มินเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่เกาหลีใต้ค่ะผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าเธอไลฟ์เนี่ยเธอต้องการที่จะหาทุนการศึกษานั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องแน็กชาลีหรือที่เรียกว่าพรมลิขิตเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็มีโอกาสดูไลฟ์ของน้องการ์มินนะแล้วก็มีการพีเคกันหลังจากนั้นค่ะก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายๆคนบอกว่ามันช่างเป็นคู่จิ้นที่น่ารักมากและก็เชียร์นะว่าให้คบหาดูใจกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทำของน้องแน็กการกระทำของน้องการ์มินเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นเลยว่าความรักหรือความผูกพันหรือสถานะต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆมันจะดำเนินไปของมันเองนะฮะซึ่งถามว่าทำไมถึงหลงรักคู่นี้จังเลยมาดูกันตรงนี้คุณผู้ชมน้องแน็กชาลีเนี่ยเราจะเห็นเขาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและเล่นภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันใช่ค่ะนะฮะในบทเจี๊ยบนะฮะนี่หลายๆคนรู้ดีแล้วแฟนฉันเนี่ยเขาครบรอบ20ปีไปแล้วเหมือนเราโตมาพร้อมกับแน็กชาลีเนี่ยตอนนี้ค่ะคุณแน็กชาลีก็อายุ31ปีแล้วนะคะโตแล้วค่ะแต่หลายๆคนบอกว่าอุ้ยเหมือนยังเด็กอยู่เลยใช่เพราะว่าเราเกิดมาพร้อมๆกับเขาเกิดมาพร้อมๆกับภาพยนตร์นะฮะแฟนฉันเนี่ยแหละค่ะก็31แล้วและสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนรักเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของแน็กชาลีคิดอะไรพูดอะไรบอกอะไรรักสัตว์รักธรรมชาติและการพรีเซนต์ในโซเชียลเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยถึงการทำคอนเทนต์ที่เป็นการทำคอนเทนต์ที่เราชอบการทำคอนเทนต์ที่คนนำเสนอเนี่ยมันถูกใจแล้วมันก็ถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นแบบนี้นะฮะแล้วก็การพรีเซนต์สินค้าต่างๆหรือการรีวิวสินค้าต่างๆมันก็เลยดูเป็นธรรมชาติมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะอุดหนุนอยากจะซัพพอร์ตนะฮะอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยรู้สึกว่าคนดูเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นการยัดเยียดนะคนดูจะรู้สึกว่าซื้อเพราะอยากซื้อเพราะรักแน็กชาลีแล้วแน็กชาลีค่ะก็โคจรมาเจอกับน้องการ์มินน้องการ์มินเป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมที่เขาพูดภาษาไทยเนี่ยไม่ค่อยคล่องหรอกเขาก็พยายามฝึกเขาก็พยายามพรีเซนต์เขาก็จะพยายามรู้สึกว่าเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมเรียนรู้เรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้น้องการ์มินเก่งขึ้นมากเก่งขึ้นในเรื่องของการพูดภาษาไทยเก่งขึ้นในเรื่องของการรู้ว่าคนไทยเขาชอบอะไรคนไทยเขาต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะนี่ความเป็นไทยคือสิ่งที่สำคัญและความเป็นไทยนี่แหละค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะถ่ายทอดผ่านน้องการ์มินและคนดูเนี่ยทั่วโลกก็ได้ดูน้องการ์มินหรือดูน้องแน็กแล้วก็จะได้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมองตรงจุดนี้ด้วยเพราะคู่นี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังมาแรงมากๆนะคุณผู้ชมอ่ะถามว่าแล้วทำไมถึงต้องหลงรักและทำไมถึงต้องเฝ้าดูเอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมว่างสักคืนหนึ่งนะลองเข้าไปดูไลฟ์เขาเนี่ยเขาจะไลฟ์กันช่วงน้องการ์มินเนี่ยเขาจะไลฟ์23ชั่วโมงเอาง่ายๆหาเวลานอนตอนไหนก่อนนะฮะแต่ถ้าจะไลฟ์เป็นพวกขายของหรือไลฟ์ให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยขายวันละ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็คือนี่คือการพรีเซนต์สินค้านะก็อันนี้ก็คือเราก็รอไปอุดหนุนได้รวมไปถึงค่ะ
ก็คือถ้าเขาไลฟ์ในชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยก็ไลฟ์กันหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะหลายๆคนบอกว่าแล้วกามินอยู่นานแค่ไหนนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าน้องแน็กเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีน้องแน็กเป็นอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ซัพพอร์ตน้องกามินโดยตลอดดูแลน้องนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูแลรวมไปถึงที่อยู่ที่กินที่อาศัยต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการมีทีมนะฮะน้องกามินเขาก็จะมีทีมในการที่จะดูแลซัพพอร์ตตรงนั้นด้วยการรับงานที่เมืองไทยก็จะต้องมีการดูแลกันเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็น้องแน็กเนี่ยมีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะสื่อถามตรงๆเลยว่าจีบกามินหรือเปล่านะฮะแน็กก็ย้ำนะฮะบอกว่าคืออย่าโฟกัสตรงจุดนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้อยากให้ดูที่การกระทำการกระทำคือสิ่งที่สำคัญมากๆและอีกหนึ่งสิ่งค่ะตอนนี้เนี่ยมีคนรักแน็กกับกามินเยอะมากนะก็อยากจะไปใกล้ชิดอยากจะตามไปติดไปที่บงที่บ้านอะไรเงี้ยอย่าไปปล่อยให้เขาเป็นส่วนตัวนะคุณผู้ชมให้เขาได้ไลฟ์สดให้เขาได้นำเสนอนะผ่านโซเชียลอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะรักแน็กรักกามินนะก็ไปฟอลโล่เขาได้รวมไปถึงค่ะไปซัพพอร์ตในเรื่องของการพรีเซนต์สินค้าต่างๆน้องขึ้นไลฟ์เนี่ยเราก็สามารถไปซัพพอร์ตน้องๆได้ด้วยนะฮะนั่นคือแน็กแล้วก็กามินนะฮะฝากด้วยค่ะคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มาแรงที่สุดณตอนนี้นะฮะขอปรบมือให้สำหรับการที่เป็นคู่ที่สมพงษ์ที่สุดนั่นเองค่ะ